สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในรายการอ่อ uh, สปอยนิยายจีนนั่นเองครับซึ่งนิยายที่ผมจะนํามาสรุปในเรื่องให้ฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องพนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพนั่นเองครับอันนี้เป็นชื่อไทยแนละ้วโอโ้โหโคตรยาวเลยชื่อจีนมีแค่สี่คำเองนะเอาเป็นว่าตอนแรกนะครับผมกะจะทํอ่าสรุปนิยายเรื่องหนึ่งความคิดนิดนดรังแต่ว่าเอาเรื่องนี้นไหนๆก็แถมมาด้วยก็แถมเลยแล้วกันและเรื่องนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะ น่าสนใจนะครับก็ผมก็จะทําเรื่องนี้ไปพร้อมกับหนึ่งความคิดนี้ด้รันเลยนะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้ก็จะได้ดูหนึ่งความคิดนี้ดีรันนะครับก็นิยายเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้จะทาเป็นแบบลวดเดียวจบนะก็คือว่าเนื่องจากว่านิยายเรื่องนี้มันมีหลายภาคแล้วก็เอาข้อจริงนะผมอยากจะให้จํานวนคลิปของผมนะมันดูเยอะ เข้าไว้ก็เลยทําออกมาเป็นพัทพาร์ทพัทแรกก็จะเป็นสรุปภาคที่1นึ่งพัทต่อไปก็จะเป็นสรุปพาทสอาพัทสาม4ทสไปเรื่อยๆนั่นเองครับจนกระทั่งมันครบถ้าจะไม่ผิดน่าจะ10ภาคนะของนิยายเรื่องนี้พอคราสิภาคเสร็จปุ๊บผมก็จะนามารวมกันก็ได้เท่ากับได้11คลิปแะก็คืออยากจะเพิ่มคลิปให้บรนดูเยอะๆเฉยๆครับมันไม่ได้มีอะไรนะส่วนหนึ่งความคิดนินดรนก็ใช่ครับมันก็แบ่งเป็นฟักขาเหมือนกันผม็จะเอามาแบบ อย่างไงอะแยกแยก,แยกเป็นพาร์ทนะครับสรุปในเรื่องแยกเป็นพาร์ทนั่นเองเพื่อที่จะให้คลิปมันดูเยอะๆเฉยๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรครับอ่ะถ้อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมผนึกสวรสยบมาสถานเทพในภาคที่1กันเลยครับผมณแควนเจ้ามีตัวเอกของเรื่องนี้ครับเป็นนักศึกษาผู้น่าสงสารนามว่าเหมืองห้าวเมื่อเขาอายุได้16ปีเขาปรารถนาที่จะร่ำรวยแต่คราวนั้นสอบราชการไม่ผ่านเป็นเวลา3ปีติดต่อกันแล้ว วันหนึ่งเขาได้ไปช่วยเพื่อนนักศึกษานามว่าหวังโยฉายที่บังเอิญล่วงติดอยู่ในช่องหน้าผา แต่เขานั้นได้บังเอิญพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนาวาเฉช,ชิงนักพาตัวเขาไปเป็นสิทธิ์ของสานักเขาา่าซานซึ่งอันที่จริงไอคนที่ติดอยู่ในช่องเขามันก็ไปด้วยนั่นแหละครับที่นี่นั้นเขาได้รับการฝึกฝนวิธีรวบรวมลม,มปานเมืองห้ามีความสุขกับการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นไม่จะเป็นที่จะต้องกลับไปจ่ายเงินเจ้านี่อย่างโจหยวนไหวและที่นี่นั่นเองเขายังได้นึกถึงหนทางสู่ความเป็นอมะตะเขาจึงได้ตั้งใจฝึกเพราะมันอาจจะพาให้เขาไปเป็นเสี่ยนและสามารถทําเงินได้อย่างมากมายสี่เดือนผ่านไปเมืองห้าอยู่ในขั้นที่ของการรวบ ลมปานเอานั้นจึงได้เลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์สายนอกและที่นี่เองหลังจากที่เขาได้เลื่อนขั้นไปแล้วเขายังได้รับเขายังได้รับที่พักอาศัยส่วนตัวเสื้อคลุมเขียวป้ายประจําตัวและถุงเก็บสมบัติและเขายังมีสิทธิ์เลือกของอย่างใดอย่างหนึ่งจากขอเก็บสมบัติอีกด้วยซึ่งสิ่งที่เขาเลือกนั้นก็คือกระจกทองแดงหนึ่งเดือนต่อมาในวันแจกจ่ายยาและหินลมปานนั้นเขาได้รับยาและกลัวว่า คนอื่นจะมาแย่งไปจากเขาเขาจึงมอบมันให้กับเฉวชิงซึ่งเฉวชิงนั้นก็มาเป็นหนึ่งในประธานในการแจกจ่ายยาด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนเฉวชิงนั้นจึงมอบถ้ำหนานฝึงสำหรับฝึกให้กับเขาต่อมาเขาบังเอิญได้พบกับความลับของกระจกทองแดงมันสามารถดูดกลืนหินลมปานและสามารถคัดลอกสิ่งของได้และกระจกนี้สามารถฆ่าเหล่าสัตว์อสูรได้อย่างง่ายได้สัตว์อสูรเกือบร้อยตัวบนภูเขาถูกกระจกนี้ฆ่าตายและเมืองห้าก็ได้นําแกนอสูรที่ฆ่าได้ กินเข้าไปเพื่อเลื่อนขั้นสู่ขั้นที่2ของการรวบรวมล,วม,ลวมปานในระดับนี้เองเขายังได้ฝึกฝนวิชาแรกนั่นก็คือเปลวเพลิงอสรพิษต่อมาเขาได้ถูกเจ้าอู่กังสิทธ์ร่วมสำนักไล่ฆ่าเพื่อชิงสมบัติของเขาเจ้าอู่กังได้แปลงร่างเป็นสัตว์อสูรคล้ายกับหมายักษ์แต่เจ้าอู่กังก็ถูกเมืองห้าวฆ่าโดยใช้กระจกทองแดงอีกเช่นเคยและยังเผาล่างของเจ้าอู่กังไปด้วยเปลวเพลิงอสรพิษต่อมาเขาได้ทําการซื้อยาจากร้านขายยาไปขายต่อในสถานที่ที่สิทธิ์ของสํานักนั้นทําการต่อสู้กันและเขาายยังงงได้ส่คโม ให้เฉวชิงอีกด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนเฉวชิงจึงให้จี้หยกแก่เขาและบอกว่าหากมีภยัยใดให้แตะมันและเธอจะรีบมาช่วยเนื่องจากว่าในถ้ำที่เฉวชิงมอบให้นั้นมีลมปานแห่งน้ำพุสะสมเป็นจำนวนมากหลายเดือนผ่านไปเขาได้ทำการดูดซับมันและบวกกับกืนหินลมปานเป็นจำนวนมากทำให้เขาได้เลื่อนขั้นสู่ระดับที่4ต่อมาที่ภูเขาผิงติง้งเขาได้ทำลายลูห่หง ลู่เหิงจึงได้ไปฟ้องกับลูกพี่นั่นก็คือหวังถึงเฟยที่อยู่ระดับสูงสุดของขั้นรูปโลมปานที่6เหมิงห้าวได้รับบาดเจ็บสาหัสจากหวังถึงเฟยและหวังถึงเฟยยังได้ชิงสมบัติบางส่วนของเขาไปอีกด้วยหวังถึงเฟยนั้นเป็นทายาทของหวังหลินแห่งตระกูลที่แข็งแกร่งต่อมาได้มีการแจกจ่ายยาวิญญาณระดับศูนอีกครั้งซึ่งคนที่ได้ในคราวนี้ก็คือเพื่อนของเหมิงห้าวนามว่าหลี่ฟูกุย้ยเพื่อให้หลี่ฟูเกุ้ยออดชีวิตเขาจึงได้ขอยามาจากหลี่ฟูกุย้ย และหนีการตามล่าของคนแซ่โจและคนแซ่หลินเขาถูกบังคับให้เข้าสู่หุบเขามืดเพื่อหลบซ่อนเหตุการณ์นี้เขาจึงได้เสียกระบี่บินและเม็ดยาเป็นจํานวนมากต่อมาเขาได้ใช้กระจกทองแดงคัดลอกยาวิญญาณระดับสูงออกมา10เม็ดทําให้เขานั้นได้เลื่อนสู่ขั้นที่5ของการรวบรวมลมปรานและที่หุบเขามืดนี่เองเขายังได้พบกับงูหลามยักษ์ที่กําลังลอกคาบและงูหลามยักษ์นี่เองพวกมันกําลังต่อสู้กับหวังถึงเฟยและพักพวกและใต้หุบเขาที่งูนี้เฝ้าอยู่นั้นเขาบังเอิญได้พบกับ ดาบไม้แปลกตายาระดับสูงและถุงเก็บสมบัติจักรวารเหมิงห่าวเลยเอาไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้ซึ่งสมบัติเหล่านี้นั้นหวังถึงเฟยได้หมายตาเอาไว้เช่นกันเขาวางแผนนานถึง3ปีและกะจะไปเอาภายในวันนี้แต่ก็ถูกเหมิงห่าวเอาไปอย่างง่ายได้ต่อมาเหมิงห่าวเพราว่ากระบี่ไม้ที่เขานํามานั้นสามารถดูดซับพลังลมปานได้เขาจึงใช้หินลมปาน2 0 0พก้อนและใช้กระจกทองแดงในการคัดลอกดาบไม้นี้ออกเป็น2เล่มเท่ากับว่าตอนนี้เขามีดาบไม้อยู่2อันแล้ว ต่อมาเขายังได้กืนเม็ดยาที่ได้รับมาจากที่เก็บสมบัติด้วยเช่นเดียวกันการกืนเม็ดยาระด,ดับสูงเช่นนี้ทําให้เขาก้าวสู่ขั้นที่6ของการรวบรวมล,วม,ลวมปานซึ่งเม็ดยานี้นั้นได้รับมาจากมังกรโบราณเมื่อเขากืนเข้าไปทําให้เขาได้เป็นผู้สืบทอดของมังกรโบราณด้วยพอกลับมาถึงสํานักลีฝูกุ้ยเพื่อนของเหมิงฮ้าวพวกเขาได้ร่วมมือกันเปิดร้านขายยาอีกครั้งหนึ่งต่อมาเหมิงฮ้าวได้ถูกสอบสวนโดยซางกวนซิวซางกวนซิวได้ตรวจพบว่า เหมืองห้าวมีแกนอสูรอยู่ในร่างกายเป็นจํานวนมากและการนี้เองเหมืองห้าวจึงหลบหนีการตามล่าของสร้างกวนซิวไปยังลานจตัตุรัสร่วมกับหลี่ฟูกุย้ยและบังเอิญที่จัตุรัสได้บังเอิญมีการลงสมัครเพื่อทดสอบเป็นสิทธ์สายในพวกเขาจึงได้ลงสมัครเพื่อนหนีการตามล่าของสร้างกวนซิวพอถึงข่าวทดสอบที่จะต้องเป็นการประลองกันหลี่ฟูกุ้ยได้ขอยอมแพ้ตั้งแต่รอบแรกส่วนรอบแรกของเหมืองห้านั้นเขาได้สังหารสิทธิ์ที่อยู่ในระดับ5้าแต่ในรอบที่2เขาได้สังหารหานจง ต่อมาในรอบที่3คู่ต่อสู้ของเขาก็คือหวังถึงเฟยเจ้าเก่าและด้วยพลังของดาบไม้และการกืนยาวิญญาณอสูรชั้นสูงทำให้เขาสามารถเอาชนะหวังถึงเฟยและสามารถตัดนิ้วของหวังถึงเฟยมาได้เหมิงฮ่าวคิดจะฆ่าหวังถึงเฟยแต่เขาก็ถูกเหอล่ว,วัวหัวเจ้าสำนักคนปัจจุบันห้ามเอาไว้ด้วยชัยชนะครั้งนี้ทำให้เหมิงฮ่าวได้กลายเป็นสิทธิสายในโดยสมบูรณ์ทำให้เขาได้ฝึกในยอดเขาส่วนตัวลีฟูกุ้ยได้กลายเป็นเจ้าของร้าน ขายยาแผงลอยในพื้นที่สาธารณะของระดับล่างและธุรกิจของเขาก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากหวังถึงเฟยต่อมาได้ถูกคู่มั่นซึ่งเป็นสาวงามลำดับที่สองน้าวาชูอยู่เยียนพากลับไปอย่างลับๆครึ่งเดือนต่อมาเมืองห้าวได้รับหน้าที่ในการแจกจ่ายยาและหินลมป่านแก่ศิษย์คนอื่นๆซึ่งในการแจกจ่ายยานี่เองเขาก็ยังได้รับบรรณาการมากมายจากเหล่าศิษย์ที่เคยล่วงเกินเมืองห้าวและเขายังได้ส่งยาคงโฉมอีกอันให้กับเฉียชิงอีกด้วยผ่านไป2เดือนเจ้าสำนักเหอร่วหวัว ต้องการให้สิทธิ์สายนทุกคนซึ่งในที่นี้ก็มีทั้งหมด3คนนะครับก็คือเมิงห้าวฉีชิชงและก็เฉินฟานเข้าสู่สถานที่ที่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับได้ทิ้งเอาไว้เพื่อไปทําความเข้าใจคมภีวิญญาณหลิงจิ้งคมภีนี้ใช้สําหรับเดินขั้นสู่ระดับพื้นฐานลมปานและตําหนิซึ่งหลังจากเข้าไปเมิงห้าวก,ก็ได้เรียนรู้และสามารถคัดลอกคมภี์นี้ด้วยคริสตัลเลือดหยกและเมื่อคมภีรวิญญาณหลิงจิ้งปรากฏมันได้ดึงดูดสายตาของ3าปร,รมาจารย์แห่งสํานักหลี่เจี้ยนชิงหลัวและจินนา พวกเขาทั้งหมดได้มารวมตัวกันนักสำนักข่าวสารด้วยเหตุขับขันนี้เองเจ้า,าสํานักคนปัจจุบันเหอล่วว ه าจึงได้สั่งให้สํานักข่าวสารนั้นได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเฉินฟานฉีชิงและหลี่ฝูกุย้ยได้ถูกทั้ง3สํานักพาตัวไปอย่างละคนตามลำดับและสำนักจินหานต้องการที่จะพาตัวเหมืองห้าวไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะนั้นเองได้มีเงาเลือดปรากดขึ้นนั่นก็คือข่าวสารเหล่าจูผู้ก่อตั้งสํานักข่าวสารได้ปรากฏตัวขึ้นทําให้เหล่าสามปรจาจันยร์ จาก3าสำนักนั้นรู้สึกหวาดกลัวและพวกเขาก็ได้กลับไปและเงาเลือดของเขาซานเหล่าจูก็ได้หายไปอีกครั้งเมืองห้าวได้ลงจากภูเขาเขาได้นั่งเรือข้ามทะเลสาบและที่นี่เขายังได้รับการสั่งสอนจากคนพายเรือโดยให้ร่างกายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลก่อนที่เมืองห้าวน้นจะจากไปเมืองห้าวได้พูดกับทะเลสาบนี้ว่าสักวันเขาจะทําให้ทะเลสาบนี้กลายเป็นทะเลให้จงได้หลังจากจากบ้านไปเป็นเวลา3ปีเมืองห้าวก็ได้กลับมาที่เขตหยุนเจียเพื่อซื้อบ้านของบรรพบุรุษของเขาคืน ได้ได้แางงานเรื่องของหวังโยฉายต่อพ่อแม่ของเขาและเขายังได้ไปยังเขตมณฑลหยุนไคเพื่อรายงานเรื่องของหลี่ฟูกุ้ยต่อพ่อแม่ของเขาอีกด้วยเมื่อไปถึงเขตมณฑลหยุนไคเขาก็ได้สังหารเจ้ากงจือพี่ชายของเจ้าไหา่อดีตสิทธ์ร่วมสำนักของเหมืองห้าที่มารังแก่พ่อของหลี่ฟูกุ้ย และเมืองห้าวนั้นยังได้ตัดพลังของเจ้าไห่ให้กลายเป็นมนุษย์อีกด้วยพอออกมาจากเขตมนทนหยุนไ่เขาก็ได้พบกับสร้างกวนซิวสร้างกวนซิวได้ตามล่าเมืองห้าวเมืองห้าวได้หลบหนีไปยังเทือกเขาหูกวัวซานซึ่งเขาก็ได้เข้าสู่ป่าที่เต็มไปด้วยเหล่าอสูรน,นับร้อยเพื่อที่จะไปยังยอดเขาจูเปาระหว่างทางเขาได้ถือหอกเหล็กชี้ไปยังสัตว์อสูรที่ขวางทางแต่ที่จริงแล้วหอกเหล็กนี้มันเป็นแค่ตัวล่อเมื่อเขาชี้ไปยังตำแหน่งของสัตว์อสูร เขาก็ได้ใช้กระจกทองแดงที่ซ่อนเอาไว้ในการฆ่าสัตว์อสูรซึ่งหอ,อกเหล็กนี้เองเมืองเฮาก็ได้ขอให้พ่อของหลี่ฝูกุย้ยสร้างให้พร้อมกับหอ,อกเงินและหอ,อกทองซึ่งทั้ง3าหอ,อกนั้นมันก็เป็นเพียงแค่หอ,อกธรรมดาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะไปถึงยอดเขาเขาก็ได้พบกับสมบัติมากมายเขาได้เก็บแกนอสูรเม็ดยาวิญญาณหินลมปานอาวุธเวทหมตนมากมาย7วันต่อมาหลังจากออกจากเทือกเขาได้แล้วเขาก็ได้พบกับสิทธิ์ของสนักจือวินที่เมืองตงชิว เนื่องจากผู้อาวุโสของสำนักจิวินเห็นเมือง้าวใช้หอกในการฆ่าอาศูนดังนั้นสิทธิ์แท่ลู่และสิทธิ์แท่เฉียนได้แลกเงินหินลบปานยาและอาวุธต่างๆมากมายเพื่อแลกกับหอกเหล็กธรรมดาของเมืองา้าวเพื่อนำหอกนี้กลับไปให้ผู้อาวุโสของสำนักของพวกเขาพอแลกเสร็จนั้นเมือง้าวจึงได้รีบเดินทาง7วัน7คืนเพื่อหน,นีออกจากเมืองเมือง้าวได้พบกับถ้ำใน ภูเขาลึกและได้เข้าไปฝึกฝนสองเดือนต่อมาระดับของเขาใกล้เคียงกับระดับ8เขาจึงได้ออกไปเดินเล่นแถวเมืองหลวงของแควนเจ้าต่อมาเขาได้ถูกชาย6คนและหญิงอีกสองคนล้อมเอาไว้เนื่องจากว่าเขาซานเหล่าจูได้แสดงตัวในตอนนั้นทําให้เมืองห้าวกลายไปที่รู้จักทั่วแขวนเจ้าเมืองห้าวได้สังหารหนึ่งในนั้นนามหยานซินกัวแต่ก็ถูกลุมจนบาดเจ็บสาหัสเขาจึงได้หนีไประหว่างทางเขาได้พบกับสิทธิ์ของสนักจือวินและสิทธิ์ของสนักชูฉุยทั้งสอง ก็หมายที่จะสังหารเหมืองห้าวด้วยเช่นเดียวกันเหมืองห้าวจึงได้นําหอ,อกเงินออกมาและโยนออกไปทําให้คน3มคนที่ตามหลังเขามาก่อนหน้านี้ต่อสู้แย่งกันเหมืองห้าวจึงได้รีบหนีไปซึ่งในครั้งแรกนั้นเหมืองห้าวได้ใช้หอ,อกเหล็กในการล่อซื้อสิทธิ์ของสํานักจื่อวินได้และครั้งนี้เขาก็ยังใช้หอกเงินล่อสิทธิ์ของสานักชูชุวยและสํานักเฟิงชายได้แต่ถ้าว่าสิทธิ์สนักจื่อวินในคราวนี้น่าว่าติงสินเขาก็ยังตามล่าและฆ่าเหมืองห้าวอยู่ เมิงฮ่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยวิชาพลังปานม่วงที่ำให้เขาตกไปในทะเลเหนือแต่เขาก็ถูกปลุกขึ้นอีกครั้งโดยพลังของวิญญาณทะเลเหนือและเขาก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเขาได้ตัดศีรษะของติงฉินด้วยดาบไม้ของเขาัละตั้งแต่เข้าสำนักข่าวารมาในตอนนี้ก็ผ่านมา4ปีแล้วเมิงฮ่าวได้มีอายุ20ปีเขาได้รับหินลมปานในถุงเก็บสมบัติของติงฉินและยังได้รับอาวุธเวทมนตร์ธนูดำและเม็ดยาสร้างระดับพื้นฐานลมปาน ต่อมาเขาได้เข้าไปในถ้ำเทียนเหอในเมืองตงฟู่และกืนเม็ดยาระด,ดับพื้นฐานลมปานและใช้เวลาฝึกต่ออีก2เดือนเพื่อเลื่อนขั้นสู่ระด,ดับที่9้าของขั้นรวบรวมล,ม,ลมปานต่อมาเขาได้ออกจากเมืองตงฟู่และได้บังเอิญช่วยเหลือตงหูอดีศิธิร่วมสำนักตงหูบอกว่าสร้างกวนซิวกำลังใช้คนนับร้อยจากทั้งสามมนฑนในการกันยาวิญญาณเลือด เมืองห้าวจึงรีบไปที่ภูเขาต้าชิงเพื่อต่อสู้กับสร้างกวนซิวระหว่างต่อสู้กันนั้นเองเมืองห้าวได้เลื่อนเข้าสู่ขั้นที่10ของขั้นรวบรวมลม,มปานซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นขั้นรวบรวมลมปานมีทั้งหมด13ขั้นแต่เจตจำนงในสมัยโบราณได้ตายไปเพราะฉะนั้นในสมัยนี้จึงมีเพียงแค่ถึงระดับ9เท่านั้นส่วนระดับ1 0ถึง13นั้นจะเป็นการต่อต้านฟ้าดินอย่างแท้จริงเมืองห้าวได้ใช้พลังของระดับที่10นี้สังหารสร้างกวนซิวช่วยชีวิตชาวสามบนทนเอาไว้ได้เขายังได้รับกระดองเต่า จากถุงเก็บสมบัติของสร้างกวนซิลและยังได้สูตรการสร้างเม็ดยาพื้นฐานลมปานสมบูรณ์ต่อมา6ผู้อาวุโสจากทั้งสาสำนักแห่งแควนเจ้าและหนึ่งเซียนอาวุโสได้มาหาเขาแล้วบังคับให้เมืองห้าวนั้นกินยาพิษเข้าไปและอีกอย่างก็คือบังคับให้เมืองห้าวนั้นพาไปยังที่ซ่อนของเขาซานเหล่าจูระหว่างทางเขาได้ถูกหลิวต่อหยินเยาะเยะ้ยเมืองห้าวทนไม่ได้จึงได้ใช้กระบี่บินสังหารเขาต่อหน้าเหล่าผู้อาวุโส เมืองห้าวพาทุกคนไปยังที่ซ่อนของสมบัติพอเมื่อทุกคนได้เห็นสมบัตินั้นจึงเกิดฆ่าฟันกันเองเพื่อแย่งชิงในระหว่างนั้นเองเงาเลือดของเข่าวซานเหล่าจูก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งได,ได้ใช้พลังวิญญาณดูดพลังของทุกคนเพื่อฟื้นฟูนพลังของตนเองเข่าวซานเหล่าจูยังได้ให้รางวัลเมืองห้าวที่พาทุกคนมาที่นี่ด้วยนั่นก็คือหินลมปราณระดับต่ำหนึ่งอันเมืองห้าวโกรธและดูด่าขาวซานเหล่าจูว่าเป็นคนขี้เหนียว เมิงห้าวจึงได้ใช้ถุงสมบัติจัก,กรวาลของเขาเก็บสมบัติทั้งหมดของข่าวซานเหล่าจูไปจนหมดและในขณนะนั้นเองเขายังได้นำแผ่นหยกโบราณดูดพลังวิญญาณและฉกตะเกียงวิเศษทำให้เขาสามารถเข้าสู่ระดับรวบรวมลมปราณที่13ได้ซึ่งนับตั้แต่สมัยโบราณลมปราณสมบูรณ์ขั้นที่13นี้เพิ่งปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกณเวลานี้จิตของเมองห้าวอยู่ในภาังเกิดเป็นทะเลแห่งจิตใต้สำนึกทะเลแห่งจิตใต้สำนึกซึ่งแต่เดิมต้องเป็นระดับพื้นฐานลมปราณเท่านั้นถึงจะใช้ได้ เนื่องจากข่าวซานหล่าจูถูกผนึกโดยผู้ผนึกอสูรจึงไม่สามารถออกมาหยุดเมืองห้าวได้เขาจึงทำได้แต่นั่งเจ็บใจเมืองห้าวได้กลับสู่ทะเลเหนืออีกครั้งกำหมัดและโค้งคำนับสองครั้งสำหรับความช่วยเหลือและเขายังได้พบกับคนพายเรือเท,ท่าอีกครั้งและยังได้พบกับเด็กสาวกูอีติ้งซานยีคนพายเรือบอกกับเมืองห้าวว่าเมืองห้าวคือทายาทของสำนักผนึกอสูรซึ่งก็คือชื่อเก่าของสำนักขาา่าวซานก่อนที่เขาวซานหลาจูนั้นจะมายึดไปในขนาดนั้นเองก็มีคนระดับโลกลูลมปานที่9และระดับที่8 อีก2คนมาโจมตีเขาแต่เมืองห้าวที่อยู่ในระดับ13สามารถเอาชนะพวกนี้ได้อย่างง่ายได้ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นคนของสนักชูชุยเมืองห้าวจะได้ตัดสินใจออกจากแคว้นเจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ล่า แต่เมื่อออกเดินทางเขาก็ได้พบกับคนของสนักฟืงนหาน8คนที่อยู่ในระดับรูปหลุมลมปานเมืองห้าวสามารถฆ่าคนเหล่านั้นได้ในชั่วพริบตาตอนนี้ทั้งสามสำนักได้ล้อมแควนเจ้าเอาไว้แล้วเพื่อไม่ให้เมืองห้าวนั้นได้ออกไปได้อย่างง่ายได้เมืองห้าวจึงทำได้แค่ถอยต่อมาเขาได้ถูกคนระดับวิญญาณแรกและระดับพื้นฐานลมปานอีกคนล้อมในขณะที่เขานั้นกำลังจะถูกสังหารได้มีฝ่ามือยักษ์ มาป้องกันเขาเอาไว้เข่าซานเหล,ล่าจูได้ปรากฏตัวขึ้นในการต่อสู้ในขณะน,นี้ได้มีแสงเลือดสาดส่องลงมาจากท้องฟ้าเสียงของเข่าซานเหล,ล่าจูดังก้องกังวานซึ่งแท้จริงแล้วนั้นเข่าซานเหล,ล่าจูก็คือสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาซึ่งแขวนเจ้าทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วอยู่บนหลังของมันเมืองห้าตกใจเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วเขาอยู่บนหลังของเข่าซานเหล,ล่าจูมาเป็นเวลากว่า20ปีสัตว์ประหลาดนี้ได้กืนเหล่าเซียนที่ไล่ล่าเหมืองห้าไปจนหมดในขณะนั้นเองเหมืองห้าก็ได้นึกถึงคําพูดของเด็กสาว ที่อยู่กับคนภายเรือเขาจึงได้แกะผนึกหยกโบราณและท่องมนต์โบราณทําให้เขาซานเหลาจูนั้นคารามออกมาและมียันเกิดขึ้นระหว่างคิ้วของมันมันเป็นเครื่องหมายที่จะปกป้องผู้ถือของตราประทับผู้ผนึกอสูรตลอดไปซึ่งเมืองห้าวนั้นก็ได้กลายเป็นสิทธิ์สำนักผนึกอสูรรุ่นที่9้าอย่างทาวรแล้วในเวลานี้เด็กสาวที่อยู่กับคนภายเรือกูอีติ้งซานอยู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสัตว์ประหลาดเขาซานเหลาจู จึงได้บอกที่มาของสาวน้อยว่าในสมัยโบราณแล้วปีหยิ้งที่สามหยาดฝนวิญญาณได้ตกบนหลังของมันและกลายเป็นทะเลเหนือซึ่งทะเลเหนือนี้เองก็ได้ช่วยเมืองห้าวได้ถึงสองครั้งเนื่องจากว่าเขาซานเหล่าจูได้โดนยันผนึกเข้าไปเขาจึงไม่สามารถทำร้ายเมืองห้าวได้แต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะปกป้องเมืองห้าวตลอดเส้นทางมันจึงได้บินจากไปและปล่อยให้เหมืองห้าวเดินทางสู่ทวีปใต้คนเดียวก็เป็นอันจบภาคที่หนึ่งไปเป็นชี่เรียบร้อยแล้วนะครับหาก ผมผู้ผิดาพาประการใดเขียนแก้ได้เลยนะครับใครที่เป็นติ่งของผนึกสวรรค์สยบมาสถานเทนะผมผิดพลาดประการใดเขียนแก้ได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปต่ตอไปครับก็จะเป็นการสรุปภาคที่2นะก็น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าหรือีกงสัปดาห์นะก็แล้วแต่ว่าผมมีอารมณ์เมื่อไหร่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ